ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเธอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมนานามีเมนูแมคแอนด์ชีสมาฝากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมักกะโรนีราดหน้าอบหม้อดินมาฝากเราทั้งสองคนใช้มักกะโรนีทั้งคู่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนานาก็เลยจะมาทำแมคแอนด์ชีสในหม้อหนึ่งใบเท่านั้นหลายคนจะบอกว่าโหทำอาหารฝรั่งทีไรเนี่ยนะหม้อกระทะต่างๆเต็มครัวเลยวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยจะมีเคล็ดลับการทำแมคแอนด์ชีสง่ายๆจากหม้อหนึ่งใบค่ะนี่คุณดูสิคุณดูสิคุณดูสินี่มันพองแบบนี้เราให้มันเกรียมๆหน่อยเนาะเนี่ยตายแล้วโอเคนะพอแล้วนะอ่ะเพิ่มสีเขียวหน่อยเดี๋ยวจะหาว่านานาไม่กินผักเป็นพาสลีย์ที่นานาก็ไม่กินอยู่ดีวางลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะแมคแอนด์ชีสจากเคล็ดลับการทำแมคแอนด์ชีสในหม้อหนึ่งใบของนานาคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดมันฝรั่งมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่มันฝรั่งต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตเผาผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนาน10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตตีต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่มันฝรั่งที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยหอมแขกซอยพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบต้นหอมซอยผักชีลาวซอยเบคอนเจียวกรอบและส่วนผสมน้ำสลัดเขาผสมให้เข้ากันตักสลัดมันฝรั่งใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีลาวพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ